สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟู้ดไฟเดอร์ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการของเราวิวไฟเดอร์ที่เราจะมาปรุงอาหารเมนูที่เราได้ดูจากซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ครับดูแล้วมันน่ากินเหลือเกินเนี่ยอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรมันต้องลองทำดูครับและสำหรับฟู้ดไฟเดอร์ในคลิปนี้นะครับเรามาพร้อมกับเมนูจากซีรีส์โคตรฮิตเลยครับนิยมสุดๆในช่วงเวลานี้ซีรีส์เกาหลีจากทาง Disney Plus นะครับที่มีชื่อว่า Moving นั่นเองครับMoving เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่มีพลังพิเศษคล้ายๆจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบนั้นน่ะแต่ว่ามีอยู่1เมนูครับที่เป็นเมนูที่ใครดูในเรื่องก็แทบจะวิ่งออกจากบ้านไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นแทบจะไม่ทันครับแต่ไอเมนูในเรื่อง Moving เนี่ยชื่อมันเป็นญี่ปุ่นจริงครับแต่ผมไปค้นดูแล้วทงคัตสึนำซานทงคัตสึใน Moving ไม่ได้เป็นสูตรญี่ปุ่น 100% ครับใครที่ทราบเรื่องราววัฒนธรรมการกินเกาหลีน่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่าเกาหลีรับเอาทงคัตสึหรือว่าหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดมาจากญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เอามาจากฝรั่งเศสอีกทีนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นสูตรของตัวเองมีวิธีการกินในแบบของตัวเองเป็นอาหารเอเชียเราชอบมีแบบนี้ครับเป็นอาหารยุโรปสไตล์เอเชียดังนั้นอยากจะรู้ว่าเมนูนำซานทงคัตสึหรือว่าทงคัตสึแบบเกาหลีที่แม่พระเอกนะครับทำในหนังเรื่องในทำในซีรีส์เรื่อง Moving เนี่ยไอ้ราชาทงคัตสึเนี่ยมันออกมามันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะน้ำที่ราดนะหมูทอดแผ่นใหญ่ๆนะทุบไปบางๆแล้วทอดได้แผ่นใหญ่ๆนะแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็มีผักกะหล่ำปลีเป็นสลัดอยู่ข้างๆนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาปรุงเมนูราชาทงคัตสึครับจากซีรีส์เรื่อง Moving กันครับรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปปรุงพร้อมๆกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับพื้นเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับซอสเนี่ยในซีรีส์เขาบอกว่าเป็นซอสเปรี้ยวนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนไอ้จิ๊กโฉฝรั่งที่เรียกว่าวูสเตอร์ซอสนะครับรสชาติซับซ้อนดีเริ่มต้นที่หมูครับเราจะกรีดในส่วนที่มันเป็นพังผืดนะครับเป็นเอ็นอะไรแบบนี้ให้มันขาดออกจากกันก่อนเพราะว่าเวลาทอดมันจะได้ไม่หดขึ้นมาเป็นชิ้นเล็กเหมือนเดิมนะครับเราต้องการให้มันใหญ่วิธีนี้เนี่ยผมได้มาจาก YouTube ของเชฟโชครับแกสอนทำทงคัตสึได้เวิร์คมากๆเลยหมูพร้อมเราก็ลงมือทุบมันเลยครับสันนอกชิ้นนิดเดียวกลายเป็นหมูแผ่นเบลอเลยครับเกือบจะ1ฟุตนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ผงอโรมาตนิดหน่อยอ้าวเอาไปพักเอาไว้เตรียมชุบเกล็ดขนมปังทอดช่วงนี้เราจะมาเตรียมซอสกันนะครับสูตรของซอสเนี่ยตัวละครอีมิฮยอนที่เป็นคนทำทงคัตสึในเรื่องนะครับแม่พระเอกเนี่ยเธอบอกสูตรเอาไว้ครบถ้วนเลยครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับผมก็ใส่ซอสมะเขือเทศใส่วูสเตอร์ในปริมาณเท่ากันใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็เอากระเนยลงกระทะครับผัดหอมหัวใหญ่ให้มันสุกแล้วก็เราจะทำมันให้มันกลายเป็นซอสที่จะไว้ราดทงคัตสึกันนะครับเมื่อหอมใหญ่สุกได้ที่ผมก็จะเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับใส่ไปผัดแบบซอสฝรั่งเลยครับผัดให้มันสุกแป้งมันสุกเรียบร้อยอันนี้ผมปิดไฟเลยนะครับกลัวมันไหม้แล้วมันจะข้นเกินแล้วก็ใส่นมครับนี่มันจะเริ่มข้นๆแบบนี้ครับภาษาเชฟฝรั่งเขาเรียกว่าทำเป็นรูผมเติมน้ำซุปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะข้นเกินไปต้องการให้มันใสกว่านั้นหน่อยความข้นหนืดก็น่าจะประมาณซอสราดหน้าข้าวอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็ใส่ไอตัวเครื่องปรุงนะครับที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วลงไปเสียออกมาเหมือนในซีรีส์เลยไหนชิมสิรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแต่ขาดเค็มผมจะเติมเค็มด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พริกไทยตามสูตรที่ตัวละครอีมิฮยอนบอกเอาไว้ในซีรีส์เป๊ะเลยครับแล้วก็เพื่อให้มันกลายเป็นซอสที่เนียนๆนะครับไม่มีเศษของหอมหัวใหญ่อยู่นะครับผมจะปั่นมันหน่อยปั่นให้ละเอียดเลยครับมันจะได้เป็นซอสนูนๆเวลาราดหมูไปมันจะได้ไม่มีเศษของหอมหัวใหญ่อยู่นะครับและนี่คือซอสที่ปั่นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะราดลงบนหมูทงคัตสึครับไหนชิมซิรสชาติเป็นยังไงอร่อยกว่าที่คิดครับ เรามาทำตัวหมูกันต่อนะครับชุบขนมปังกันผมไม่ได้คลุกไข่เปล่าๆนะครับเพราะว่าผมดูเชฟโชมาแกแนะนำว่าทำเป็นเหมือนแบตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะดีกว่าใช้ไข่ฟองหนึ่งแป้งเค้ก4ช้อนแล้วก็น้ำเปล่าอีก4ช้อนนะครับผสมกัน
หลังจากนั้นทงคุสึมันต้องกินกับกะหล่ำปลีซอยครับแล้วซอยด้วยไอ้เครื่องแบบนี้แหละครับสะดวกที่สุดแล้วออกมาในรูปแบบที่นี่ไงฝอยไหมฝอยไม่ฝอยดูสิครับเครื่องซอยแบบนี้ซื้อที่อีเกียนะครับมันเป็นเครื่องหั่นซอยแบบอีเกียเวิร์กมากเลยครับผมใช้มาตั้งนานละปรับระดับได้ทั้ง3ระดับแน่เห็นไหมแล้วก็ถูเลยนี่ได้กะหล่ำปลีแบบที่ต้องการออกมาเรามาชุบเกล็ดขนมปังกันดีกว่าครับหมูที่เตรียมเอาไว้นะครับผัดแป้งให้ขาวทั้งชิ้นครับเหมือนเราปะแป้งหลังจากอาบน้ำแล้วครับผมคลุกด้วยแป้งเค้กนะครับเอาไว้ทั่วทั้งชิ้นเลยหมูมันจะแดงแห้งเวลาไปชุบกับไอตัวแบตเตอร์ไข่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยแล้วเอามาติดกับเกล็ดขนมปังเนี่ยมันจะได้ติดได้เยอะๆครับจังหวะนี้ต้องใช้ครีมช่วยเลยครับขี้เกียจมือเลอะมากนะครับเคยทำน่าจะรู้ดีครับจังหวะที่มือเปื้อนแป้งแล้วเอาไปชุบกับไอ้ไข่ที่จะเตรียมไปคลุกเกล็ดเนี่ยวุ่นวายครับคลุกทั่วแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำไข่นิดนึงแล้วก็ลงไปในเกล็ดขนมปังเลยครับผมเตรียมกล่องไว้ใหญ่นะฮะให้มันพอดีกับชิ้นหมูที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเวลาคลุกมามันจะได้ทั่วถึงดูนะฮะนี่ขนาดเตรียมเกล็ดไว้เยอะแล้วนะเหมือนว่าเกล็ดจะไม่พอเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการเติมเกล็ดขนมปังนิดหน่อยฮะเอาเศษๆมาโปะหน่อยนี่เติมเข้าไปเลยเต็มที่ถุงนึงมันประมาณ30บาทแล้วครับไม่ได้แพงมากอัดเข้าไปเลยนี่อัดเข้าไปนี่คลุกให้ทั่วเลยครับตอนแรกกะว่าจะคลุกเฉยๆไม่กดมันไม่ค่อยติดครับกดมาหน่อยแล้วกันเกล็ดขนมปังมันจะได้ครบๆทวนๆทั่วทั้งแผ่นและนี่คือราชาทงคุสึพร้อมทอดครับตั้งน้ำมันไว้ที่180องศานะครับแล้วก็ทอดหมูลงไปโอ้โหขนาดผมเตรียมน้ำมันไว้เยอะเลยนะหมูยังไม่ท่วมเลยครับมันคงใหญ่เกินละเรียบร้อยไปหน้าหนึ่งกลับหน้า A เป็นหน้า B สวยนี่ต้องกดมันหน่อยครับเพราะว่าพอทอดเนี่ยหมูมันจะโก่งขึ้นมาต้องการให้มันจมลงไปในน้ำมันนะครับดูสิหมูมันชิ้นใหญ่เกินครับเตรียมน้ำมันไว้ตั้งเยอะยังไม่พอเลยนี่เริ่มเหลืองทองแล้วครับผมจะกลับอีกหนึ่งรอบเห็นแล้วอยากกินตอนนี้เลย ชอบกินหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดอร่อยดีพร้อมแล้วสุกสวย2ด้านแล้วไอ้แบบนี้ทอดง่ายนะครับเพราะว่าหมูมันบางไม่มีทางไม่สุกนี่เพราะหมูของเรากรอบได้ที่ก็พร้อมจะจัดจานแล้วครับกับเมนูราชาทงคุสึข้าวกะหล่ำปลีแล้วก็ข้าวโพดเรียบร้อยครับซอสก็อุ่นเอาไว้พร้อมที่จะราดนี่ความข้นประมาณนี้หมูวางเลยไม่หั่นวางเลยแต่พลิกอีกด้านดีกว่าครับด้านนั้นมันเป็นแอ่งเดี๋ยวซอสขังเยอะเกินไปแล้วก็ราดมาด้วยน้ำซอสสูตรเด็ดที่เราปรุงขึ้นมาและนี่แหละครับราชาทงคุสึเมนูจากซีรีส์ Moving ที่เรามาทำ Food Fighter ในคลิปนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูหมูทอดทงคุสึแบบซีรีส์เรื่อง Moving นะครับออกมาเป็นอย่างไรเราจะมาชิมรสชาติกันมีทั้งหมูซอสนี่อร่อยเนี่ยเปรี้ยวหวานอร่อยข้าวข้าวโพดกะหล่ำปลีครบถ้วนทุกอย่างนะครับดังนั้นเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติของซอสกับหมูนี่ราชาทงคุสึ ดูสิโอเคมาชิมกันดูครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรอร่อยข้าวด้วยซอสที่ปรุงเอาไว้รสจัดนะฮะหวานเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยพอมาอยู่กับหมูที่ไม่ได้ปรุงให้รสเค็มมากเนี่ยพอดีมากฮะอร่อยมากฮะฟู้ดไฟเดอร์ที่อร่อยมากนี่ให้ดูชัดฮะนี่งั้นใช้เวลาทอดไม่นานแล้วก็คุณรู้ไหมต้นทุนหมูแผ่นเนี่ยหมดเนี่ยผมซื้อมาจากฟู้ดแลนด์เนี่ยหมูสันนอกชิ้นประมาณ1นิ้วเนี่ยที่ทุบได้แผ่นขนาดเนี่ย40บาทจานเนี่ยใช้มาเกิน60บาทต้นทุนข้างบนตรงที่มันโดนซอสอาจจะไม่กรอบนะครับแต่มันยังเหลือกรอบข้างล่างเห็นไหมถือเป็นอีกหนึ่งเมนูจากฟู้ดไฟเดอร์ที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากครับอร่อยมากแล้วก็ออกมาผมว่าอร่อยกว่าที่คิดอีกนะแล้วตอนแรกเขาบอกว่ามีซอสมะเขือเทศมีวูสเตอร์มีน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยเก็ตว่ารสชาติมันจะออกมาประมาณไหนคือมันก็ซอสมะเขือเทศแหละแต่มีความเปรี้ยวแบบพิเศษของวูสเตอร์ซอสอยู่ในนั้นด้วยปรุงให้เค็มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ให้มันหนืดๆหน่อยท
ทำเหมือนซอสราดปกตินะฮะซึ่งก่อนจะจากกันไปต้องอีกคำที่เด็ดจริงฮะกับทงคัตสึหมูทอดจากซีรีส์ชุด Moving นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ซอฟต์พาวเวอร์ทรงพลังมากครับดูแล้วอยากกินแล้วก็ได้กินแล้วใครอยากจะลองทำดูลองได้เลยครับหรือใครมีเมนูไหนนะครับอยากจะให้ผมจีนวิวไฟเดอร์มาลองทำฟู้ดไฟเดอร์แบบนี้แล้วก็แนะนำมาในคอมเมนต์ได้นะครับรับรองเดี๋ยวจะเอามาปรุงให้ได้ลองดูลองชิมกันแบบนี้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับนี้หมดเวลาของฟู้ดไฟเดอร์ในคลิปนี้แล้วขอไปจัดการราชาสุกเกษตรให้หมดก่อนนะครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ